วัตส์แซปแมนนะครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเซิร์ฟแนว War Scene นั่นเองนะเซิร์ฟแนวยิงผีแล้วก็ตีคนด้วยนั่นเองนะครับ PVP กับคนอื่นนะยิงปืนปังๆๆๆอะไรประมาณนี้นั่นเองของก็จะอยู่ประมาณ 50-300 นะครับ50-300แล้วก็ด้านนี้นะฮะจุดเกิดสปาวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นป้ายประกาศนะครับแล้วก็เป็นกฎของเซิร์ฟนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราเข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอขึ้นมาดูก่อนไม่มีอะไรนะครับเป็นห้องโล่งๆนะครับโอ้โหสูงจังเลยไปอ๋อมีบันไดขึ้นไปอีกนะครับนะเราไม่ขึ้นไปละกันเราลงมาก่อนนะครับเมื่อเข้าเซิร์ฟมานะครับมันก็จะถามว่าคุณต้องการใช้เทคเจอร์แพ็คของทางเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการกดใช่ไปนะฮะนี่มันก็จะขึ้นเทคเจอร์แพ็คแบบนี้มาให้แล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกฎก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่าห้ามเกรียนนะครับแล้วก็ห้ามคำหยาบด้วยนะครับแล้วก็ห้ามด่าแอดมินนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะห้ามหมิ่นเบื้องสูงนะครับแล้วก็ห้ามแอบอ้างว่าเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยห้ามปั๊มของห้ามบั๊กนั่นเองนะทำตามด้วยนะติดต่อได้เกินหน้าตามนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้เป็นประกาศตอนเอ้าเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยนะครับแป๊บเดียวมืดซะแล้วโอ้โหอันนี้มีกล่องใครด้วยเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยนะครับโอ้ตอนนี้เราหยุดกันที่ในสปาวนะครับในกรงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีแต่กำแพงล้อมรอบนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะมีอะไรอีกเนี่ยอ๋อโซนวาร์ปนะครับอันนี้วาร์ปไปเซฟโซนนะครับนี่วาร์ปฟาร์มของนะฮะวาร์ปอีเวนต์นะครับแล้วก็เลื่อนเวลาวันฮาโลวีนนะครับไปจนถึงวันที่9พย.นะครับอันนี้เป็นวาร์ปบ้านแคนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะฮะเราเดินดูในสปาวก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็เดินลงมานะครับโอ้มีข้างใต้ด้วยโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ให้เขาก่อนนะครับจะได้สวยๆงามนะครับตรงนี้เป็นคลังละ 1,000 บาทนะครับอันเนี้ยกล่องซุ้มของนะครับโอ้โหดูว้าวมีชุดนี้ด้วยนะครับอันนี้มีหน้าคิปเปอร์ด้วยปืนสวยจังเลยนะครับปืนนี้ก็จะเป็นแนว2D หรือ 3D นี่แหละนะครับอันนี้คลังละ 1,000 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเติมก็เติมได้นะครับนี่ก็มีกล่องเก็บของด้วยเดินออกมานะครับโอ้โหมีลมด้วยตอนนี้เป็นอะไรเนี่ย NPCเอากล่องสุ่มเติมนะครับอ๋อโอเคเอาไว้แลกของนั่นเองนะฮะว้าวมีหัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะมีประมาณ3ตัวนะครับแล้วก็ด้านนี้มีอะไรด้วยเนี่ยรับผลอะไรผลปีศาจฟรีใช่ป่าวะไหนนี่นะครับโอ้เป็นปืนเหรอเอ้าหายกี่กว่าทีเดียวหายเลยโอ้รับได้อีกไหมรับไม่ได้แล้วนะครับต้องรอเวลานะฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นฟาร์มบอสแรก50เล่นฟรีๆนะครับนี่รับเซตทุกๆ5นาทีนะครับนี่ของแจกฟรีอยู่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นฮิลนะครับอ๋อแบนเนตนะแต่ทำไมมันเป็นลูกกัญชาวะเดี๋ยวแย่ที่เราไม่รู้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราทำการใส่ชุดก่อนนะครับใส่ไปนี่แต่มันไม่ขึ้นสกินให้โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ได้ปืนมาด้วยนะครับว้าวสุดยอดมากเลยแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องกล่องละ50วอลเลตนะครับกล่องอยู่ที่เรือข้างหน้านะไหนเรือข้างหน้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับนี่เขามีรูปกล่องอยู่นะครับหรือว่าถ้าเราไปไม่เป็นนะครับเราก็ทำการกดวาร์ปก็ได้ใช่ปะใช่ป้ายวาร์ปปะอ๋อไม่ใช่นะครับก็ดูว่าป้ายวาร์ปจะวาร์ปไปที่ท่าเรือนะฮะเผื่อคนไปไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นสามารถสั่งทำยศได้นะครับประมาณ90วอลเลตนะครับสร้างกงสร้างแก๊งนะครับอันนี้เป็นโซนคนเติมนะครับนี่วาร์ปโซนคนเติมรอประมาณ10วินะครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโซนเติมนะครับมาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้มีอะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้ระบบตำรวจ2คนนะฮะนี่โอเคแล้วด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้มี2ยศนะฮะ1คนเติมแล้วก็2คนเติมเยอะนะครับอะไรวะเนี่ยงงนะครับโอ้ยตรงนี้มีทางเข้าไปอีกนะครับนี่เลยเห็น NPC ละยืนเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหไหนลองคลิกดูดิโซนนี้สำหรับคนเติมเท่านั้นนะครับเอาไว้แลกของนะฮะNPC ก็ร้องอ้ออ้ออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเอาเข้าไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าไม่ได้จริงเหรออ๋อสงสัยต้องเป็นยศตัวหรือเปล่านะครับ
เข้าไม่ได้เอ้ยติดเอ้ยยายเป็นมุมโอ้โหไอ้ NPC เออตอนนี้เรารู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วด้วยนะครับอาหารก็ไม่มีชิบหายแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่สปาวกันนะครับแล้วก็พิมพ์ทับ SPAWN นะครับปั๊บแล้วก็รอประมาณ10วินะครับเพื่อที่จะวาร์ปไปสู่สปาวตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับเดินลงมาก่อนชึบๆๆๆแล้วก็ด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยเอาไว้แลกผลปีศาจนะครับน่าจะเป็นเควสด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแลกยศ VP ได้จากการฟาร์มนะครับตามนี้เลยนะฮะด้านหลังตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวนะมีที่แบบว่าให้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองเล่นหน่อยนะคุณผู้ชมนะครับกระโดดชึบนี่มาด้านนี้เอ้ยนี่นี่ฮึบชึบไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อแค่เนี้ยมาโผล่ชั้นบนเออนึกว่าจะไปไหนนึกว่าจะวนรอบขึ้นไปสูงๆนะครับยิงตกมาเราเริ่มตายแล้วเนี่ยจะตายก่อนไหมเนี่ยเออหิวนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นซ่อมของฟรีนะครับรีแพร์นะแล้วก็ทำการคลิกขวาที่ป้ายคลิกซ้ายที่ป้ายก็ว่าไปนะครับเรามาดูในส่วนของตรงท่าเรือกันนะครับเห็นเขาบอกว่าที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นในส่วนของคลังเก็บของนะครับอยู่ใต้เรือนะครับนี่เลยโอ้โหของใครเยอะแยะเลยนะครับว้าวสงสัยน่าจะเต็มแล้วเปล่านะครับยังไม่เต็มนะฮะไปโว้ยเราจะตายแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะกินอะไรอันนี้เป็นแต่แบรนเนตนะฮะชิบหายเอ้ยมีอาหารแจกจริงๆเราเนี่ยเดี๋ยวผมหาไม่เจอเลยจริงๆนะครับอันนี้เป็นห้องแรกของขนาดเล็กนะครับว้าวสุดเจ๋งเลยแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นอะไรอีกเดี๋ยวขอเดินดูก่อนกดได้ปะกดไม่ได้นะครับมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรตกแต่งเอาไว้เฉยนะครับแล้วเขาวงเขาวันนะครับโอ้โหอันเบลเลอร์เลยอ๋อนั่นจะเป็นโซนทำของเติมหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่ด้านบนนะครับที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้นะฮะวาร์ปขึ้นไปน่าจะใช่นะฮะด้านนู้นน่าจะเป็นโซนPVP หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูเฮ้ยมีมินเนี่ยนด้วยสวัสดีเจ้ามินเนี่ยนน้อยยืนเป็นบอยแบนด์เลยโอ้โหน่ารักมากเลยนะฮะนี่อะไรเนี่ยยืดออกมาลูกตาใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้เป็นทูมันนี่นะครับราคาเติมนะรับGC นะในเซิร์ฟโวนั่นเองอันนี้เป็นเติมวอลเล็ตคูณ2นะครับคูณ2ถึงวันที่10เท่านั้นนะครับเติมด้วยวอลเล็ตคูณ2ตอนนี้ก็มีบอกเหมือนกันนะครับติดต่อเติมเงินได้ที่กระหน้านี้เลยนะฮะตามนี้เลยนะครับถ้าเติม 1,000 ก็ได้ประมาณ1ล้าน GC นะครับแล้วก็128 E อะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เป็นเติมเงินได้ของตามนี่เลยมีบอกด้วยนะครับถ้าเติม50ทูนะครับก็ได้ประมาณ2เซตหรือเปล่านะ2 EA อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเติม 1,000 ทูก็ได้ประมาณ1 EA น่าจะโหดนะฮะปืนนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้มีอะไรไหมเอ๊ะมีป้ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อเขาบอกว่าจุดเกิดบอสนะจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอะไรว่ากากบาทนะครับแต่ว่าเป็นจุดเกิดบอสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเราวิ่งไปดูตรงนู้นก่อนนะครับเราวิ่งไม่ได้ด้วยสิเราหิวนะฮะเพราะว่าอาหารนี้ผมคิดว่าน่าจะไปฟาร์มของนะเดี๋ยวเรารีบวิ่งเข้าไปดูในนี้ก่อนนะครับนี่เลยโซนต่อสู้กันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดินเข้าไปก็อาจจะตายกันได้นะฮะไปเดี๋ยวเราออกไปในส่วนของโซนวาร์ปกันนะครับเราวาร์ปไปนี่เลยนะฮะแมปฟาร์มนะครับก็รอประมาณอีก10วินะครับเพื่อที่จะวาร์ปไปเราต้องรีบไปหาอาหารให้ทันนะครับก่อนที่เราจะตายนะครับเดินอยู่นี่วูบดับนี่ยุ่งเลยนะฮะไม่รู้ว่าของตกหรือเปล่าโอ้โหเปิดมานี่ก็เจอโอ้โหเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยสมุดอะไรเอาไว้แลกปืนนะครับโอ้โหได้อย่างเยอะนะฮะผมต้องการคืออาหารที่สุดแล้วนะครับยานี่เราทิ้งไปเลยไม่ต้องการนะครับต้องการอาหารไหนอาหารนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อระเบิดเปล่าวะโอ้เรียบร้อยเจอแต่กระสุนนะครับแล้วก็พวกชงพวกชุดนะครับโอ้โหดรอปง่ายมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่อื่นกันดูบ้างนะครับกลับที่สปาวกันนะฮะรออีก10วิอ๋อผมรู้แล้วนะครับก็คือว่าเราต้องเอาสมุดนี้นะครับที่เราดรอปมาจากในกล่องนะครับไม่รู้ว่าต้องเอามาแลกอาหารหรือเปล่านะครับนี่ไงอันนี้คืออะไรเนี่ยองุ่นหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องลองแลกก่อนนะครับผลปีศาจนะฮะก็ใช้อันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้แลกผลปีศาจนะครับอันนี้ไปแลกปืนนี่ผลปีศาจอันนี้เลยนะครับปั๊บเราได้มาละประมาณ6ชิ้นนะครับมีอีกไหมอันนี้เป็นแลกหัวแลกยศนะครับตามนี้เลยโอ้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะนี่แลกกงแลกเกาะนะครับว้าวเจ๋งๆโห
นี่มีปืนด้วยนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเอาไปไว้ทำอะไรได้นะครับนะตอนนี้รู้แล้วนะฮะแต่ของเราก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มสมุดต่อนะครับอันนี้เป็นเซฟโซนหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับนะเป็นเซฟโซนนะครับอันนี้มีกล่องอะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะอ๋อน่าจะเป็นสตีกันนะครับ PP นะเราต้องเข้าไปในสี่เหลี่ยมในบ้านนะครับเออตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในจุดอะไรวะตรงกลางนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวนะมีที่ตีแบตด้วยนะครับไม่รู้ว่านั่งได้หรือเปล่านะขอลองนั่งดูก่อนนั่งไม่ได้นะครับเออใครจะไปตีแบตกับผมไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวาร์ปไปดูบ้านแคนนะครับเดี๋ยวรอกลับไปที่สปาก่อนนะฮะตอนนี้จะเป็นจะตายเราก็มาดูกันนะครับว่าจะตายตอนไหนนะครับอาหารนี่เหลืออันเดียวแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านแคนนะครับเหมือนโฮมโซนหรือเปล่านะครับโอ้โหบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้มีเซเว่นด้วยนะฮะเซเว่นน่ารักจังเลยนะครับเฮ้ยเสียงซอมบี้มาจากไหนดูว่าอยู่ข้างนอกมั้งนะครับตอนนี้มีบ่อน้ำเล็กๆนะครับโอ้โหบ้านนี้หลังใหญ่มากเลยนะฮะเราเข้าไปดูได้ไหมเข้าได้ด้วยนะครับขออนุญาตนะครับนะครับเผื่อมีเจ้าของอยู่นะครับเจ้าของอาจจะเป็นผีก็ได้นะฮะมีระเบียงด้วยนะครับปะเดี๋ยวเรากลับไปที่สปาวกันครับโอ้โหโดดลงมาจะตายอยู่แล้วไอ้หนูดีนะโดดลงมาเมื่อกี้ไม่ตายโอเคครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับในเวอร์ชั่น 1.7.2 จนถึง 1.8 กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้นะฮะเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนะครับแนววอร์ซีนะครับอาหารนี้ก็ไม่มีแจกนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มเอาหนังสือนะครับมาแลกของอาหารนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าสนุกนะครับถ้าคนเล่นเยอะๆนะครับแล้วก็ยิงต่อสู้กับคนอื่นได้ทันทีนะครับโอเคก็ต้องขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปเนี้ยก็รีบกดไลค์กด Subscribe เจอผมในคลิปว่าสิ่งใหม่จากตั้มเกมเวอร์เช่นเคยโอ้ยเจอกันพาร์ทหน้าจะเป็นเล็กตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย